สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับโสดมาหลายปีไม่อยากเหงาไม่อยากโสดอีกต่อไปแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีลองไม้เด็ดเคล็ดลับที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนกันดีกว่าว่าเพื่อนๆคนไหนอยากมีแฟนอยากแต่งงานก็ลองเอาไปใช้กันได้ได้ผลมาแล้วหลายคนนะครับบอกไว้ก่อนเลยในโสดมาหลายปีไม่อยากเหงาอีกต่อไปแล้วลองไม้เด็ดช่วยสอยให้คานหักใน4ข้อนี้นะครับมาเริ่มกันที่1โยนอดีตทิ้งไปพร้อมให้อภัยตัวเองแล้วก็แฟนเก่านะครับไม่ว่ารักครั้งเก่าจะฝากรอยแผลไว้ลึกและใหญ่ขนาดไหนคุณต้องรีบรักษาให้หายแล้วก็ลืมมันไปสักทีเลิกมโนว่าเขาจะกลับมาเลือกคุณอีกครั้งเพราะส่วนใหญ่แล้วจบก็คือจบนะครับถ้ามันจะดีมันก็คงดีไปนานแล้วหากอยากมีรักครั้งใหม่ก็ต้องปล่อยวางอดีตไปถ้าคนรักเก่าหรือแฟนใหม่ของเขาทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนก็ต้องให้อภัยเขานะครับการยึดติดกับความรักที่เคยผ่านไปแล้วไม่เคยทำให้ใครก้าวไปข้างหน้าได้เลยนะครับ2พาตัวเองเข้าสังคมเพื่อหาคอนเนคชั่นใหม่ๆลองหาสังคมใหม่ๆแล้วลองเข้าไปหาเพื่อนใหม่ในนั้นเช่นไปลงคอร์สเรียนวิชาที่น่าสนใจไปเป็นจิตอาสาหรือร่วมกลุ่มเสวนาที่คุณชอบหรือแม้แต่กระทั่งไปออกกำลังกายเข้ายิมแห่งใหม่หรือจะหาจากสายงานก็ได้นะครับเลิกอยู่แต่ในถ้ำทำงานกลับบ้านนอนแล้วลองเข้าสังคมใหม่ๆดูบ้างจะได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นแถมได้สอดสายสายตาหาคนที่น่าสนใจไปด้วยแล้วลองเรียบๆเคียงๆหรือให้เพื่อนแนะนำให้รู้จักกันอีกทีวิธีนี้ได้ผลมาแล้วหลายคู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้วิธีนี้กับโซเชียลมีเดียก็ได้อีกเช่นกันนะครับ3ไม่มีหรอกนะครับเจ้าชายเจ้าหญิงที่อยู่ในนิยายเลิกวาดฝันว่าคนที่จะมาเป็นแฟนคุณต้องหล่อสวยเลิศนิสัยดีมีอารมณ์ขันขยันทำงานแล้วก็ไม่เจ้าชู้ใครมันจะไปเพอร์เฟคขนาดนั้นล่ะครับแม้แต่กระทั่งตัวเราเองเลิกอ่านนิยายแล้วอยู่กับความเป็นจริงสักทียอมรับว่ามนุษย์เรามันมีจุดบกพร่องกันทุกคนนะครับจะได้ลองหันมามองคนที่คุณเคยเมินดูบ้างยังไงล่ะครับ4ชอบสเปคแบบไหนก็ไปหาให้ถูกที่ถ้าคุณชอบหนุ่มกล้ามปูคุณก็ต้องไปหาตามยิมหรือตามร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพรวมไปถึงวงเสวนาดูแลสุขภาพต่างๆแต่ถ้าคุณชอบคนเก่งมีความรู้แน่นอนว่าคุณต้องลองไปตามห้องสมุดงานอบรมสัมมนาหรือแม้แต่ตามห้องเรียนถึงจะเจอนะครับจะมัวแต่ไปแต่งสวยเดินเที่ยวห้างจิบกาแฟเก๋ๆไม่มีทางเจอหรอกนะครับจะบอกให้ยิ่งถ้าหากคุณเป็นสาวรุ่นพี่อายุนาม 30-35 ปีไปแล้วการจะเจอหนุ่มรุ่นเดียวกันมันยิ่งยากกว่าอีกนะครับเพราะถ้าไม่โสดไปเขาก็อาจจะกำลังสร้างฐานะอยู่ไม่ออกมาแสดงตัวจนกว่าจะมีบ้านมีรถมีฐานะซะก่อนสาวๆจึงต้องเลือกหนุ่มให้ถูกตามสเปคที่ตัวเองชอบลองเอาไปคิดดูนะครับว่าคนในใจของเราเขามีกิจกรรมอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็สมัยนี้มีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายก็จริงนะครับยิ่งถ้าจะคัดให้เหลือผู้ชายดีๆเหมาะสมเป็นแฟนกับเราด้วยยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักหาให้ถูกที่วางใจให้ถูกทางถึงจะลงได้จากคานไปก่อนแก่กว่านี้ยังไงครับอย่างไรก็ดี Nagashima Mark Channel ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ